สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่พัฒน์มาเยี่ยมนักเรียนไทยที่เรียนจบแล้วแล้วก็ได้งานทำอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ในจังหวัดเกียวโตด้วยแหละเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเลยคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ้อมนะคะสิกรรมไซค่ะตอนนี้จบแล้วทำงานอยู่ที่เกียวโตคุณอ้อมจบจากมินไซตั้งแต่เมื่อไหร่คะจบช่วงกลางเดือนมีนาก็เพิ่งจะไม่กี่เดือนนี้เองเนาะใช่แล้วจบแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะแนะนำหน่อยหลังจากจบพอดีได้งานร้านอาหารไทยค่ะก็มาทำร้านอาหารไทยที่แถวคาวาราชิเกียวโตหน้าที่อยากรู้ใช่ไหมหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะถ้าพูดหน้าที่ก็คือหลักๆก็ทำทุกอย่างแต่ว่าแต่ตัววีซ่าแล้วมันจะอินโฟแบบเป็นเทนโจร้านเทนโจก็คือเหมือนผู้จัดการร้านใช่คือหน้าที่เราไปชอบจะมากขึ้นกว่าเดิมต้องรับคำว่าร้านเนี้ยคือทำอัลบั้มมาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นพาร์ทไทม์ใช่เป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนใกล้จะจบอ่ะแต่บอกเจ้านายว่าแบบต้องกลับไทยแล้วฉันจะสดสุดเกียวเลยเจ้านายก็เลยว่าอยากทำงานไหมเขาก็ชวนก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจลองทำก็เลยทำยาวมาเลยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ถ้านับจริงๆแล้วกี่ปีที่ทำงานนี้มาน่าจะเข้าปีที่3ของร้านแล้วค่ะแต่ว่าเป็นพนักงานประจำก็นับจากช่วงเมษาพฤษภาก็3-4เดือนแล้วที่เป็นพนักงานประจำเต็มตัวหน้าที่มีอะไรบ้างจำเลยของเนี่ยเทนโจเนี่ยเขาทำอะไรบ้างทางคุณของคุณอ้อมหลักๆก็คือตั้งแต่เช้ามาคือเราต้องเปิดร้านเลยเราจะมาคู่กับพี่เชฟใช่ไหมคะพี่เชฟเขาจะมารับผิดชอบส่วนครัวของเขาเรามาแล้วก็ช่วยเขาเปิดร้านจัดโต๊ะเตรียมโต๊ะทุกอย่างรวมไปถึงดูบุ๊กกิ้งตอนเช้าคือระบบของร้านจะมีการจองโต๊ะจะมีการรับแฝกจากเอเจนต์ต่างๆพอได้แฝกมาเราก็จะมาลงที่สมุดจองสมุดบุ๊กกิ้งของเราแล้วก็มีรับโทรศัพท์บ้างลูกค้าก็จะโทรมาจองเราก็ต้องมีให้รับโทรศัพท์ลูกค้าก็จะจองวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นชาเลนจ์ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะให้มาฝึกการฟังมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเข้าถึงเวลาลูกค้าเข้าก็ต้อนรับลูกค้าแล้วก็รับเมนูดูแลความสะดวกทั่วไปในร้านความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยต่างๆแล้วก็ต้องทำความรู้จักอาหารไทยในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นเพราะว่าหลักๆร้านนี้ลูกค้าญี่ปุ่นจะประมาณ 80% นอกนั้นจะเป็นชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยน้อยมากถามเลยแล้วกันค่ะภาษาเป็นอุปสรรคกับการทำงานหรือเปล่าภาษาญี่ปุ่นถ้าย้อนกลับไปช่วงเป็นภาษาเป็นภาษาเพราะว่าเราเข้าใจว่าร้านอาหารไทยใช้ภาษาไทยเยอะแต่พอมาจริงๆแล้วร้านเนี้ยใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะกว่าเพราะว่าลูกค้าหลักๆเป็นคนญี่ปุ่นที่ทานอาหารเลยทำให้เราต้องเหมือนเขาเรียกอะไรตื่นตัวมากขึ้นแอคทีฟต้องพัฒนาตัวเองต้องแอคทีฟมากขึ้นแบบลูกค้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราไม่เข้าใจเขาอะไรมันก็เลยสำคัญอย่างเช่นแบบเมนูอาหารคือเราเป็นคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าส้มตำเนี่ยกะเพราอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าญี่ปุ่นเขาไม่ได้รู้จักแบบอย่างเบสิกเลยส้มตำบางคนเขาก็ไม่รู้จักเหมือนคือส้มตำเขารู้จักในน้ำปาปายาสลัดอะไรอย่างเงี้ยสลัดมะละกอใช่ไหมคะคนไทยเราจะกินอะไรจะกินลาบหมูเราก็เรียกลาบแต่ญี่ปุ่นถามเราว่าลาบคืออะไรอันนี้คือประสาทเลยตอนเราลาบภาษาญี่ปุ่นในรายการอาหารนะเขาเรียกว่าอะไรมาทางร้านเราเรียกบูตะมินจิสลัดสไปซี่บูตะมินจิสไปซี่สลัดยากกว่าลาบเยอะเลยเนาะใช่คือเป็นเบสแล้วก็เราต้องรู้เลยอ่ะบูตะมินจิสไปซี่สลัดอะไรก็คือหมูบดหมูบด
สลัดรสเผ็ดอะไรสลัดหมูบดแบบเผ็ดอะไรอย่างนี้อันนี้คือชาเลนจ์แล้วก็แบบว่าทำให้เราสนุกกับการเรียนรู้ในทุกวันคือเมนูไทยทำให้มันเป็นแบบญี่ปุ่นมันเลยสนุกแล้วเราก็ชอบมากหลายๆคนน่ะต้องอยากทราบเรื่องนี้แน่เลยค่ะการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสวัสดิการอะไรให้บ้างเดี๋ยวมาถามอ้อมตังเลยค่ะเป็นยังไงคะที่นี่ก็หลักๆก็เป็นเงินเดือนที่เรารู้กันมีเงินเดือนแล้วก็ในส่วนนอกเหนือเงินเดือนมันจะมีช่วยค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วแต่ละทีอะไรนะมีส่วนไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ช่วยส่วนนึงเพราะว่าเราไปเช่าหอแล้วก็เกี่ยวกับค่าเดินทางเขาก็มีให้เต็มไหมคะให้เต็มในสมมติราคารถไฟอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะขับรถมาจะปั่นจักรยานเลยเดินมาก็เป็นในสิทธิ์ของเราเองก็คือเป็นส่วนค่าที่เขาเชื่อเหลือเราต่อให้เราปั่นจักรยานมาก็ยังได้อยู่ใช่ส่วนนี้ก็เป็นแบบค่าเดินทางให้เราอยู่ในนั้นแล้วก็มีอาหารตีแล้วเรามาแล้วก็กินอยู่ตลอดเลยก็ไม่ได้เสียอะไรจ้ะค่ะในส่วนนี้ก็จะมีพวกชาสีนู่นนี่นั่นเลยที่มันเป็นพวกต่อภาษีท้องถิ่นภาษีท้องถิ่นอันนี้เราจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านจะช่วยเราด้วยคือเรียกอะไรเคนโกะเคนโชประกันสุขภาพประกันสุขภาพนี้เราจะครึ่งหนึ่งส่วนในการคือจะเป็นแสนคนครึ่งเราเรื่องเงินจริงนะคะเงินบำนาญเงินจริงส่วนร้านนี้จะไม่ได้ซัพพอร์ตเราคือเราจ่ายเองอันนี้มันเป็นสวัสดิการเราอันนี้เป็นข้อตกลงของเราที่เรารับได้แล้วก็โอเคไม่เป็นก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ก็ดีนะก็มองว่ามีทั้งค่าเดินทางเนาะมีทั้งอาหารแล้วก็มีในเรื่องของสิทธิสวัสดิการรักษาเนี่ยก็ช่วยออกใช่ไหมคะก็โอเคเลยนะคะมาท้ายนี้สุดท้ายแล้วอยากจะให้คุณอ้อมฝากอะไรให้กับน้องๆหน่อยว่าคนที่อยากจะมาเรียนแล้วคิดอยากจะทำงานต่อในหลังจากเรียนจบเนี่ยคุณน้องๆควรจะโฟกัสอะไรนะคะถ้าพูดในพาร์ทของรุ่นพี่ที่เคยเป็นนักเรียนนะตอนที่พี่เรียนที่โฟกัสว่าภาษามันยากอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าทำยังไงให้เราพัฒนาตัวเองแล้วเราเข้าใจภาษาอันนี้สำคัญคือเราอาจจะไปโฟกัสที่ N 1 2 3 4แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าจะอยากทำงานเราควรเอาโฟกัสที่แบบเราเข้าใจและฟังได้พูดได้อันนี้คือรอดแน่นอนคือพยายามแบบไม่เครียดคือถ้าใครมาเน้นสอบก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเพิ่งทำงานเราเน้นที่การใช้ชีวิตประจำวันใช่สำคัญที่สุดเลยค่ะอันนี้ถ้าเราสมมติเซโปเมนถ้าเกิดว่าคุยกับเจ้านายไม่รู้เรื่องมันก็คงไม่ถึงเลยก็เลยคิดว่าสำคัญสุดคือเราต้องพัฒนาตัวเองแบบเรียนก็ส่วนหนึ่งแต่ประสบการณ์นอกห้องเรียนสำคัญมากถ้าเราทำประสบการณ์นอกห้องเรียนได้แบบได้ดีแล้วเราชอบมันจะไปได้เรื่อยแล้วเราก็จะอยู่ในนี้แบบมีความสุขอะไรแบบว่าช่วยเหลือเองได้ไม่เครียดแล้วก็สำคัญที่สุดขยันอดทนสำคัญมากเพราะว่าช่วงเรียนมันจะท้อมากอันนี้บอกเลยมันจะท้อแบบว่าเรียนก็เครียดแล้วแล้วยิ่งที่นี่เขาแบบค่อนข้างเคร่งเรื่องกันมากเออไม่อะไรเลยถ้าเราแบบว่าท้อไปตะก่อนมันก็จะไม่มีวันนี้แต่ถ้าอดทนไปอะไรก็จะประสบความสำเร็จก็เรียกได้ว่าต้องพยายามในแต่ละขั้นให้ดีที่สุดเนาะวางแผนตั้งแต่เริ่มแล้วก็เริ่มจากตัวเองถ้าเริ่มจากตัวเองมันไปได้แน่นอนคือไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเยอะเลยแค่ตัวเองว่าเอ็นจอยกับตัวเองพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็คำคมของอ้อมฟังเขาบอกว่าคือคุณไม่ต้องไปเน้นไวยากรณ์เน้นสอบแต่เน้นสื่อสารได้ถ้าคนสื่อสารได้เนาะอะไรก็รอดใช่ไหมคะค่ะจ้ะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะมีพี่เลี้ยงดูแลตลอดการเดินทางจนมาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีคนคอยดูแลอยู่เนี่ยติดต่อเข้ามานะคะทักเข้ามาสอบถามได้กับจิบุนเดะนะคะสำหรับวันนี้นะคะดูแลดีมาก